สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอนนะคะในรายการบิกินี่มิวเซ็กซี่แต่ไม่ได้สาระนะคะแล้ววันนี้นะคะจะพาไปชมอีกหนึ่งความล้ำหน้าของบรรดาผู้ผลิตยานพาหนะทั้งหลายนะคะที่พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้มันถูกลงเล็กลงและคล่องตัวขึ้นอีกด้วยซึ่งตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดก็คือโฮเวอร์บายนั่นเองซึ่งมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งพาหนะใหม่ของกองทัพอเมริกาอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะกองทัพสหรัฐนะคะจับมือกับเอกชนร่วมพัฒนาโฮเวอร์ไบค์หรือมอเตอร์ไซค์ลอยฟ้าว่าที่พาหนะใหม่ของกองทัพค่ะซึ่งได้เปรียบเฮลิคอปเตอร์หลายเท่าทั้งถูกสะดวกรวดเร็วค่ะมอเตอร์ไซค์ลอยฟ้านี้นะคะเป็นผลงานพัฒนาของบริษัทมอนรอยแอโรนอติกส์โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเซอร์วิสของกองทัพสหรัฐที่ทำงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพของกองทัพเพื่อพัฒนาและผลิตพาหนะที่ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของเฮลิคอปเตอร์ค่ะโฮโวไบค์มีโครงสร้างจากคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งส่วนแกนทำมาจากโฟมมีข้อดีกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปค่ะทั้งเรื่องของความปลอดภัยจากมอเตอร์ที่ติดตั้งภายในลดความเสี่ยงที่จะปะทะกับคนหรือว่าทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายค่ะอีกทั้งราคาที่ถูกกว่ามากขนาดที่เล็กทำให้ขนย้ายได้ง่ายและรวดเร็วแม้จะมีจำนวนมากและแน่นอนค่ะว่าขนาดที่เล็กยังทำให้บินเข้าและออกในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดได้อย่างคล่องแคล่วได้ค่ะซึ่งทางบริษัทตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อเน้นใช้ในปฏิบัติการกู้ชีพเป็นตัวสำรวจชั้นแรกในปฏิบัติการฉุกเฉินและสำรวจคาร์โก้สินค้าในพื้นที่จำกัดค่ะสำหรับตัวที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อใช้งานในกองทัพนะคะจะเพิ่มความเสถียรและการควบคุมการบินที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถนำเครื่องขึ้นได้ทั้งแบบมีคนขับหรือให้ขับเครื่องเองอัตโนมัติบนเส้นทางที่กำหนดไว้ค่ะซึ่งกองทัพสหรัฐเล็งจะนำไปใช้ในการขนย้ายกองกำลังไปในพื้นที่ที่ซึ่งยากจะเข้าถึงรวมทั้งขนย้ายเสบียงสิ่งของที่เป็นพาหนะสำหรับลาดตระเวนตลอดจนยังนำมาใช้ในปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเมื่อเว้นว่างจากภารกิจของกองทัพค่ะและที่บอกว่าราคาถูกกว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าราคามันจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่ในระดับเดียวกับรถยนต์หรือแพงกว่าไม่มากแล้วก็ทำออกมาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เนี่ยเชื่อเลยว่าต้องขายดีอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ขอขอบคุณสถานที่ต่อชัยสวัสดิ์นะคะก.ม.10 บางนาตราดนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ออฟโรดเชิญที่นี่ได้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ